สนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย World Gas ร่วมเช็คอินโดยธัญพืชตราไร้ทิพย์อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมวันนี้เปรี้ยวปากยังขอชิลกันต่อที่พัทยาขอแชร์พิกัดไฮไลท์รับซัมเมอร์ที่พัทยามารวมมาให้แล้วกับแลนด์มาร์คฟังๆทั้งที่กินที่เที่ยวซัมเมอร์นี้เนี่ยใครยังไม่มีแพลนไปชิลที่ไหนตามรอยจอยเต๋อวันนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะอ้าวอรุณสวัสดิ์ครับคุณจอยชิลเลยฮะเนี่ยโอ้โหอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณเต๋อเจอบรรยากาศแบบนี้ยังไงก็ต้องชิลแต่ว่าชวนคุณผู้ชมชิลด้วยดีกว่าค่ะดีครับสวัสดีค่ะเปี้ยวปากมาแล้วเปิดบรรยากาศนะคะด้วยวันเสาร์ที่สดใสค่ะกับหน้าห้องพักจอยเองคือจะบอกว่าอีกหนึ่งไฮไลท์ช่วงซัมเมอร์พัทยาเลยนะคะนั่นก็คือการหาที่พักสวยๆแล้วก็บรรยากาศดีๆนะคะอย่างที่นี่จอยชอบมากเลยค่ะที่อยู่พัทยาสัตหีบชลบุรีนะคะเพราะว่าเขามาในคอนเซปต์ว่าหมู่บ้านชาวประมงที่พักนักเดินเรือค่ะโอ้โหซึ่งที่นี่นะครับเขาก็ตกแต่งเป็นสไตล์ใช้โทนสีขาวกับสีเอิร์ธโทนตัดสลับกันครับเพราะฉะนั้นมันจะเกิดความรู้สึกว่าแบบเหมือนแบบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติสบายตาสบายใจอบอุ่นมากเลยซึ่งห้องพักที่ผมพักคุณจอยมันชิลมากฮะเป็นไงคะผมเปิดหน้าต่างนะจิบกาแฟโอ้โหมองเห็นวิวพาโนรามาเลยเห็นเป็นวิวทะเลเลยเป็นห้องพักแบบดีลักซ์ซีวิวครับค่ะแล้วอย่างห้องของจอยนะคะคือ Pool Access Villa ค่ะเขาก็จะมีบรรยากาศดูดิสระว่ายน้ำส่วนตัวเป็น2ห้องพักแบบนี้นะคะใหญ่ด้วยแต่ที่ผมจองไว้เรียบร้อยแล้วคือดินเนอร์มื้อค่ำสุดโรแมนติกแล้วแบบโอ้โหบรรยากาศดีมากครับวันนี้เฮ้ยเรื่องดินเนอร์เราไว้ใจเต๋อนะเราเห็นมาหลายทีแล้วคุณต้องไว้ใจผมค่ะดินเนอร์ครั้งนี้รับรองว่าไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนเอ้ยคุณไม่เคยทำให้ผิดหวังกับมื้อดินเนอร์เลยค่ะเพราะเหตุผลนี้นะครับผมถึงไม่เคยยกยอตัวเองเพราะทุกคนมันจะยกยอผมเป็นประจำอยู่แล้วถือว่าคุณแบบฝึกโรแมนติกกับน้องได้ดีมากบอกคุณผู้ชมนะครับว่าที่อยู่พัทยานะครับบริเวณห้องอาหารปาปิยองนะครับด้านบนชั้นดาดฟ้านะครับจะมีบาร์อยู่ซึ่งก็คือตรงจุดนี้เองครับที่นี่เขาเรียกว่าลาเวล่าลูฟท็อปบาร์ค่ะเขาจะมีแบบเป็นอาหารสไตล์แบบโอ้โหซีฟู้ดแล้วก็สวยงามน่าทานมากคือจะบอกว่าวิวที่นี่คือแบบสวยงามมากๆเลยพระอาทิตย์ตกก็จะยิ่งสวยนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะเขาก็จะเน้นเสิร์ฟอาหารเป็นสไตล์ฝรั่งเศสบิสโทนะคะที่เน้นแบบวัตถุดิบสดใหม่เลยนะคะดูของจอยก่อนเลยก็จะเป็นแบบอาหารดูแบบอินเตอร์เนชั่นแนลนิดนึงนะคะก็คือสิ่งนี้ค่ะสลัดเนื้อปูซึ่งเขาจะท็อปด้วยมะม่วงอะโวคาโดแล้วก็น้ำสลัดใช่ค่ะมะม่วงมะม่วงสุกนะคะแล้วก็ท็อปด้วยน้ำสลัดเป็นดีจองมัสตาร์ดให้ความรู้สึกที่แบบว่ามีกลิ่นอายของความเป็นทะเลเพราะว่าเป็นเนื้อปูดีมากค่ะดีเนาะจริงๆแล้วต้องบอกว่าอาหารเขาเนี่ยแบบตกแต่งมาแบบสวยงามมากเข้ากับการตกแต่งของร้านเขาเป็นสไตล์เขาเรียกว่าโมเดิร์นรัสติกมาถึงเมนูต่อไปนะคะคุณจะได้รับประทานนะคะนั่นก็คือเป็นซุป lobster ค่ะแล้วเขาก็ท็อปด้วยอะโวคาโดมาทั้งตัวนะจ๊ะโอ้โหซุปคือแบบรสชาติดีมากคือกลมกล่อมค่ะเขาก็มาแบบเป็นเนื้อ lobster เลยนะแล้วเพิ่มด้วยความแบบอะโวคาโดเข้าไปอีกมันๆดีมากค่ะมาถึงเมนูต่อไปเลยนะคะกับเมนูไฮไลท์ของจอยค่ะนั่นคือเบอร์เกอร์หมูสันนอกตุ๋นนะคะซึ่งเขาตุ๋นนานถึง4ชั่วโมงเลยนะแล้วก็จะมีแบบเป็นเบคอนเป็นชีสผมชอบที่ขนมปังเขาเป็นสีแดงบีทรูทนะครับมันเก๋ดีมันเพิ่มความแบบร้อนแรงให้กับเบอร์เกอร์ค่ะน่าทานอยู่แล้วนะคะแต่ว่าขอเพิ่มพริกไทยขาวไร่ทิพย์นะคะเพิ่มความเผ็ดร้อนให้กับเบอร์เกอร์หมูของจอยอีกนิดนึงโอ้หมูตุ๋นอร่อยมากอ่ะ4ชั่วโมงใช่ไหมใช่เขาตุ๋นเหมือนแบบเปื่อยเลยค่ะแล้วก็รสชาติเขาจะมีความเหมือนแบบเปรี้ยวๆหวานๆอ่ะแล้วขนมปังก็นุ่มด้วยแล้วมีชีสเบคอนอีกเฮ้ยดีจริงอ่ะคุณจอยฝั่งอินเตอร์ไปแล้วครับมาที่ฝั่งไทยแบบผมบ้างนะครับมาที่เมนูแรกเลยอันนี้ความพิเศษของเขาคือเป็นผัดวุ้นเส้นปูนิ่มแต่ปูนิ่มเขามาทั้งตัวแบบนี้เลยคุณจอยอุ้ยน่าทานคุณดูสิแล้วนอกจากนั้นเขาก็มีเนื้อปูมาด้วยนะครับผัดกับพวกไข่มะเขือเทศแล้วก็หอมดูดีมากคือเนื้อปูไข่ปูนิ่มคือมันดูแบบเยอะมากเลยอ่ะครับซึ่งปูนิ่มเนี่ยเขาว่าส่งมาจากระนองเลยอร่อยมากคือรสชาติเข้มข้นมากครับหอมกระทะเลยแล้วก็ปูนิ่มก็คืออร่อยเลยนิ่มนุ่มอันนี้คือแกงเขียวหวานแต่เป็นแกงเขียวหวานปูนิ่มเครื่องแกงนี่เชฟแบบทำเองเลยโขกเองเลยอุ้ยเข้มข้นมากเผ็ดได้ใจคุณน่าจะชอบจริงเหรอครับและนี่คืออลังการมากครับ
ลาแมบางเสล่ซีฟู้ดออนไอซ์ความพิเศษของเขาก็คือว่าวัตถุดิบนะครับขึ้นอยู่กับความสดวัตถุดิบตัวไหนสดแบบอะไรกำลังเข้ามาเนี่ยเขาจะใส่มานี้เลยแล้วก็มาแน่นๆเลยจัดมาแล้วก็ทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะฮะทุกอย่างนี่ส่วนใหญ่จะมาจากบางเสล่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นหอยแมงภู่นี่มาไกลนิดนึงจากนิวซีแลนด์แต่ว่าคือตอนที่เรานั่งถ่ายกันก็คือพาทิก็คือตกไปเรื่อยๆนะเป็นฟิลแบบโรแมนติกมากจริงๆนะคะในมุมนี้อยากให้คุณผู้ชมมาจริงๆนะคะอาหารอร่อยแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะที่ห้องอาหารปาปิยองนะคะอยู่ในโรงแรมยูพัทยาค่ะครับรับรองว่าฟินแน่นอนรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนมาชมพระอาทิตย์ตกกันสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราเด็กสมบูรณ์สนับสนุนโดยโรงพยาบาลรามคำแหงโอ้โหคุณจอยครับทางเข้านี่ว่ารับแล้วพอมาถึงนี่โอ้โหเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งนะมีอาหารมีแบบต้นน้องต้นไม้เจ๋งมากเลยจริงค่ะเนี่ยแหละค่ะเป็นแบบว่าร้านลับๆร้านเล็กๆนะคะที่รีวิวความอร่อยแน่นมากๆจนเราสองคนนะคะต้องตามมารีวิวด้วยค่ะที่ร้านครัวบ้านปูลมค่ะเรื่องการแบบสรรหาของกินแบบเจ๋งๆหายากนี่ต้องยกให้คุณจริงนะจริงคุณร้านนี้สุดยอดมาแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหน่ากินมากอันนี้เป็นปลาทูพริกสดฮะเป็นไฮไลท์ของทางร้านเลยน่ากินมากจริงการเดินทางเป็นไงบ้างครับผมเห็นหลายคนบอกว่าร้านนี้หายากยากอยู่ครับแต่ว่าเท่าที่ดูก็เหมือนน่าจะคุ้มค่ากันมานะโอ้ขอบคุณมากครับเปิดมากี่ปีแล้วครับพี่ปู่ปีนี้เข้าปีที่3ครับคุณจอยคือจริงๆเปิดมาไม่นานนะแต่ว่าแบบว่ารีวิวความอร่อยเยอะมากอ่ะคิดว่าอะไรที่ทำให้แบบลูกค้าติดใจร้านเรามากๆครับเป็นความสดของวัตถุดิบนะเพราะว่าจะสดทุกวันก็เรื่องรสชาติก็คือจะเป็นรสชาติที่เราเคยทานสมัยที่แม่ทำให้ทานตอนเด็กๆแล้วเราก็ฝังใจในรสชาตินั้นก็เลยอยากให้ทุกคนคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยได้ชิมรสชาติแบบนี้บ้างเพราะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเมนูพื้นบ้านของทางนี้ครับจัดเต็มมาให้เราขนาดนี้นะครับดูแลดีเหมือนมานั่งทานบ้านเพื่อนจริงๆดูแลดีขนาดนี้นะครับน้องทีมงานครับเพื่อความอร่อยและอรรถรสของอาหารนะครับทางรายการของเรานะครับขอมอบเครื่องปรุงเทอร์พีนตราเด็กสมบูรณ์ทั้ง8รสชาตินะครับให้กับทางร้านเพื่อเพิ่มความอร่อยด้วยครับขอบคุณมากครับทานให้อร่อยนะครับผมมีอะไรขาดเหลือหรือต้องการอะไรเพิ่มบอกทางร้านได้เลยครับค่ะขอบคุณนะคะครับขอบคุณมากครับให้พี่ปุ้ไปทำกับข้าวต่อลูกค้ารอนานครับค่ะเริ่มจากแบบเมนูท้องถิ่นที่แบบหาทานยากนิดนึงนะคะนั่นก็คือแกงคั่วหอยสิวค่ะหอยสิวไม่เคยครับเคยแต่หอยขมนะใช่ไหมใช่ก็คือเป็นฟิลเหมือนแกงคั่วหอยขมนะคะแต่ว่าอันนี้เขาใช้หอยสิวหอยสิวก็เหมือนเป็นหอยท้องถิ่นของที่นี่อ่ะครับเมื่อกี้ชิมแล้วค่ะเขาจะมีความเหมือนแบบกรึบกรึบแต่ว่าไม่เหนียวซึ่งพี่ปูบอกว่าถ้าเกิดว่าได้ทำหอยสิวก็จะลืมหอยอื่นไปเลยนะในเรื่องของแกงคั่วแล้วก็รสชาติแกงคั่วที่เนี่ยคือเขาแบบถึงเครื่องแกงมากๆค่ะแล้วก็หอมกลิ่นชะอมกับหอยสิวที่แบบกรึบกรับดีมากจริงคุณกรึบกรับเลยกรึบกรับเลยค่ะเมนูต่อไปนะคะเป็นอินทรีต้มกระวานอยากให้คุณได้ดูนี่นั่นไข่แล้วนะคือไข่เขามาแบบเน้นๆเลยนะคะแล้วก็กระวานอ่ะมันก็เป็นเหมือนสมุนไพรที่มีกลิ่นเฉพาะตัวเขาจะแบบเผ็ดๆเปรี้ยวๆนะคะแล้วก็แบบหอมกลิ่นกระวานปลาเขาสดมากปลาเขาแบบไม่มีกลิ่นแบบเหม็นหรือว่าคาวใดๆเลยคือดีมากเขารู้เลยว่าของเขาสดจริงๆอย่างพี่ปูบอกอ่ะโอ้เด็ดจริงผมก็มีทีเด็ดครับนี่ปลาทูราดพริกพริกสดซะด้วยคือปลาทูก็จะมาเป็นตัวแบบไซส์แบบค่อนข้างใหญ่แล้วทีเด็ดของเขาเลยคือซอสเขาจะเข้มข้นมากซอสกระเทียมเขานะครับแล้วก็ราดพริกสดไปคุณดูพริกสิแต่ปลาทูดูจากตรงนี้เหมือนเขาทอดกรอบมากเลยเนาะเขาทอดกรอบมากจริงๆคุณบอกว่าครับแล้วมันจะมีรสชาติแบบเหมือนมีความเผ็ดมีความเปรี้ยวมีความหวานลงตัวมากแนะนำเลยครับต้องสั่งเมนูถัดไปอันนี้ผมชอบทานมากตอนเด็กๆคุณแม่ชอบให้ทานครับปลาหมึกน้ำดำก็คือเขาจะใช้หมึกกระตอยหมึกกระตอยนะครับแบบมันต้มไปกับน้ำหมึกของปลาหมึกเลยครับรสชาติจะมีความแบบหวานนำครับแล้วก็มีรสชาติเค็มๆเจือด้วยนิดนึงเมนูถัดไปครับทะเลผัดชาคือทะเลก็คือมาเป็นชิ้นใหญ่ๆแน่นๆเลยครับแล้วก็ผัดชานี่ทั้งแบบขิงข่าตะไคร้โหระพานี่คือมาครบหอมเครื่องแกงมากครับแต่คือดูก็รู้ว่ามันต้องถึงเครื่องพริกแกงเนาะถึงเครื่องมากใช่ไหมอร่อยมากครับแล้วชอบที่แบบซีฟู้ดเขาแบบชิ้นใหญ่หมดทุกอย่างเลยอ่ะปลาหมึกทั้งกุ้งทั้งปลาและอันดับหนึ่งแห่งการรีวิวของร้านนี้นะครับเป็นอันยังอื่นไปไม่ได้ครับนอกจากไข่เจียวปูด้านหน้าผมสาเหตุที่ขายดีและโด่งดังมากครับเพราะว่าอะไรครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูหลักฐานเต็มๆเนื้อปูคือเป็นก้อนๆเน้นๆอยู่ในนี้นะครับหอยปูแน่นมากเลยอ่ะโอ้โหนี่โอ้โหปูแน่นมากผมจะขออนุญาตเพิ่มความอร่อยครับด้วยการราดซอสพริกดำสีราชาเทอร์พีนลงไปนิดนึงครับค่ะคุณมันดูแบบเข้ากันมากเลยเนาะไข่เจียวกับซอสเทอร์พีนพริกดำเนาะโอ้ยน่าทานอ่ะโอ้ย
โหต้องบอกว่าได้รสชาติและความหอมจากพริกคั่วข้าวคั่วนะครับอร่อยกลมกล่อมตัวซอสนะครับเขาไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่สีดีต่อสุขภาพพูดได้คำเดียวว่าอร่อยโอ้ยจะว่าไข่เจียวกับซอสพริกดำนี่เป็นอะไรที่แบบเข้ากันมากเลยนะสวรรค์มีอยู่จริงคุณจอยครับเผ็ดนิดๆหอมข้าวคั่วพริกคั่วรสชาติแบบเปรี้ยวอมหวานจากมะขามคุณต้องสั่งเบิ้ลต้องเพิ่มอยากให้คุณผู้ชมมาชิมอาหารท้องถิ่นอร่อยๆ แบบนี้บ้างนะคะที่บ้านปูรมค่ะเขาอยู่ที่สุขุมวิท15/6นะคะบางละมุงพัทยาค่ะมากันได้เลยนะคะร้านเขาเปิดตั้งแต่11 โมงจนถึง3 ทุ่มหยุดทุกวันจันทร์ค่ะแวะมาครับไม่ผิดหวังแน่นอนอันนี้ต้องสั่งไข่เจียวปูสวัสดีค่ะคุณหมอออนทราบมาค่ะว่าผู้สูงอายุเนี่ยมักจะมีโอกาสเป็นโรคไตมากกว่าช่วงอายุอื่นๆแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือโรคไตวายเรื้อรังจริงๆโรคนี้คืออะไรแล้วก็มีสาเหตุมาจากอะไรหรอคะคือโรคไตวายเรื้อรังเนี่ยมักจะเจอในคนสูงอายุเพราะว่าคนเหล่านี้มักจะมีโรคประจำตัวค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานหรือโรคหัวใจนะครับโดยโรคไตวายเรื้อรังก็คือการมีภาวะโรคไตที่มีระยะการดำเนินโรคมากกว่า3 เดือนขึ้นไปครับโดยอาการแสดงนะครับโรคไตจริงๆแล้วระยะเริ่มต้นมักไม่มีอาการแสดงครับอาการแสดงเนี่ยมักจะเป็นตอนที่แบบระยะท้ายๆแล้วที่อาจจะสายเกินแก้ได้การรักษาจริงๆแล้วอาจจะดูเหมือนขวัญพาซ่าคือรักษาที่ต้นเหตุแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยต้นเหตุเนี่ยการที่จะตรวจได้ก็คือการตรวจเช็คอัพเป็นประจำเช่นเบาหวานความดันโรคหัวใจนะครับแต่ในกรณีที่ว่าถ้าเป็นโรคไตแล้วแล้วเข้าสู่โรคไตระยะสุดท้ายซึ่งต้องได้การรับการบำบัดทดแทนไตเนี่ยมันก็จะมีการบำบัดทดแทนไตหลายๆอย่างเช่นการฟอกเลือดอย่างที่เรารู้จักกันดีก็คือมาที่โรงพยาบาลมีการฟอกเลือดด้วยเครื่องฟอกไตเทียมนะครับหรือว่าการฟอกทางหน้าท้องนะครับรวมถึงปัจจุบันเนี่ยโรงพยาบาลคำแหงนะครับก็มีการบำบัดโดยการปลูกถ่ายไตนะครับซึ่งในการปลูกถ่ายไตของโรงพยาบาลเราก็จะมีทั้งผู้ป่วยที่เป็นรับไตจากญาติหรือว่าผู้ป่วยที่รับไตจากผู้ป่วยสมองตายครับผมซึ่งจะทำให้คนไข้เนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติแต่เพียงแค่ว่าคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายไตเนี่ยต้องมีการกินยากดภูมิขอบคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะสนับสนุนโดยฮอตต้าคูลเฮ้ยน่ารักวิตามินจากแสงแดดนานแล้วรับน้ำขิงเย็นเจี๊ยบอร่อยชื่นใจให้อารมณ์ดีนะคะโอ้โหขอบคุณมากค่ะดื่มกันเลยนะเดี๋ยวจะขอตัวไปทำงานก่อนได้เลยค่ะได้เลยครับไม่ผมจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะผมว่าทีมงานเนี่ยเขาต้องมีพายกระซิบไม่ก็แบบมียานทิพย์แน่ๆเขารู้หมดเลยว่าผมต้องการอะไรอยู่ตอนนี้ไม่เอาจริงๆนะคือคุณซื้อมากองทุกครั้งไงนี่คุณคือผมเป็นคนคอแข็งเอ้ยไม่ใช่คอขิงอยู่แล้วมันก็ต้องมีติดไว้จะได้แบบเหมือนสดชื่นนะของผมต้องอันนี้เลยค่ะของผมต้องอันนี้เลยครับค่ะฮอตต้าจินเจอร์คูลเผ็ดนิดหวานหน่อยอร่อยสดชื่นติดงอมแงมเลยสนใจตั้งกล่องนี้ค่ะรสขิงมะนาวเผ็ดนิดเปรี้ยวหน่อยอร่อยสดชื่นเวอร์ค่ะนี่สดชื่นอ่ะใช่ไหมใช่เดี๋ยวผมขอเลือกที่ผมชอบก่อนแล้วเดี๋ยวทีมงานมาทานกันได้เลยเอาอันนี้นะขอชิมอันนี้ด้วยนี่จะไม่เหลือทีมงานแล้วเนี่ยนี่ไงกล่องนึงเอาทีมงานมาทานกันได้เลยครับมาเที่ยวที่พัทยานะคะสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยค่ะนั่นคือการที่ไปร้านคาเฟ่เก๋ๆแล้วก็ถ่ายรูปเช็คอินกันนะคะถ้าเกิดว่าพูดถึงแลนด์มาร์คนะคะที่ฮอตที่สุดในโซเชียลตอนนี้นะคะนั่นก็คือหมู่บ้านฮอบบิทค่ะที่สมทวินคาเฟ่ครับที่สมทวินคาเฟ่เนี่ยความเจ๋งของเขาคือว่าเขาจะเปลี่ยนการตกแต่งทุกๆ4 เดือนครับคือคนที่ไปเที่ยวที่นี่ก็จะไม่เบื่อเลยเปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยคนจะชอบไปถ่ายรูปกับน้องห่านถ่ายรูปคู่เขาได้ครับแต่ว่าก็ต้องแจ้งไปก่อนว่าเออมาให้อาหารน้องห่านครับ50 บาทตอนนี้คุ้มมากเลยแล้วจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าไปถ่ายรูปนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยแต่ว่าจะต้องไปสั่งอาหารหรือว่าเครื่องดื่มที่ร้านเขานะคะแล้วก็มุมถ่ายรูปอ่ะไม่ได้มีแค่ตรงหมู่บ้านฮอบบิทนะแต่เขาจะมีทั้งเป็นแบบบับเบิ้ลเป็นมุมชิงช้ามุมแคมปิ้งมุมอ่างอาบน้ำมุมดอกไม้ก็สวยมากแล้วไม่ใช่แค่มุมถ่ายรูปที่เจ๋งนะครับอาหารเขาก็ดีด้วยเป็นอาหารมีทั้งไทยและฝรั่งจัดเต็มเลยครับปลากระพงนึ่งมะนาวก็มีนะครับปลากระพงทอดราดน้ำปลาก็อร่อยแต่ทีเด็ดของเขาเลยครับแกงไก่กะลาเป็นอาหารพื้นบ้านของบางละมุงเลยทำมาจากกลุบกะลามะพร้าวฮะและสำหรับว่าใครเบเกอรี่นะคะเขาก็จะเป็นสไตล์แบบโฮมเมดเลยนะคะสมทวินคาเฟ่นะครับเปิดตั้งแต่7 โมง
จนถึง6โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์ยกเว้นวันจันทร์นะขัตฤกษ์นะครับ อยู่ในอำเภอบางละมุงเลยครับตาม Google Map มาเลยค่ะวันนี้นะคะเราเที่ยวเต็มอิ่มแล้วก็แฮปปี้มากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องทริปนี้ค่ะขอขอบคุณที่พักสวยๆติดริมทะเลบางเสร่ตอนนี้เลยนะคะนั่นคือที่อยู่พัทยาค่ะก็เป็นโรงแรมบูติกหรูนะคะที่มีคอนเซปต์ว่าหมู่บ้านชาวประมงที่พักนักเดินเรือค่ะแล้วห้องพักของเขานะครับมีหลายไทป์ให้เลือกด้วยครับค่ะมาเป็นคู่ก็ดีมาเป็นครอบครัวก็เจ๋งเลยแต่ที่พลาดไม่ได้ครับบีทฟอนต์พูลวิลล่าถ้าไปพักนั้นมันชิลมากครับมีสระว่ายน้ำส่วนตัวเป็นกระจกใสนะครับว่ายไปมองวิวทะเลไปโอ้โหสุดๆชิลเราจะต้องพักห้องนี้ให้ได้คุณจองไม่ทันครั้งนี้ใช่ไงจองไม่ทันจริงครั้งหน้าคุณต้องเอาให้ทันอุ้ยโตอะไรได้ยินอะไรไหมคือตอนนี้นะคะทะเลกำลังเรียกเราสองคนไปอยู่ค่ะเนี่ยโอเคกำลังจะไปแล้วไปต่อสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปทะเลบอกว่าถ่ายรูปเราด้วยสิเราขอนั่งชิวๆตรงนี้สักพักนึงเสาร์หน้าตามเปรี้ยวปากไปอร่อยเอาใจบรันช์เลิฟเวอร์เริ่มที่สลัดบาร์น้องใหม่ที่มาในคอนเซปต์จังเกิลแล้วไปอร่อยให้หายคิดถึงกับบรันช์กลิ่นอายสไตล์ญี่ปุ่นและฟินส่งท้ายกับกาแฟสุดพรีเมียมในบรรยากาศสุดเท่ห้ามพลาดเลยนะคะ